ก็สวัสดีครับก็มาดูรายงานในวันที่15นะครับพายุสุริยะไม่มีลมสุริยะต่ำนะครับ295กิโลเมตรต่อชั่วโมงเท่านั้นเองนะครับชั้นบรรยากาศก็ยังอยู่ที่ระดับเดิมยังมีการเปลี่ยนใหม่คือ5.85นะครับรังสีเข้ามาคือตัวเลขไม่เปลี่ยนนะครับแต่มีกำลังงานท้องฟ้างั้นตอนนี้ก็บอกว่านะฮะโซล่ามินิมัมเห็นไหมคอลลิชันไออินเอฟเฟกต์ตัวว่าวัฏจักรที่24ครับยังไม่จบนะครับยังไม่จบงั้นเราถึงไม่จะจบไปขึ้นจาก25เนี่ยเราก็จะขึ้นสู่ยุคของลิตเติ้ลไอซ์เอจนะครับที่บอกไว้งั้นมันไม่จบสิ้นนะงานพิบัติภัยใหญ่เนี่ยยังเกิดต่อถึงว่าตอนนี้จะดูว่าไม่มีกระตามเนี่ยแต่มีรายงานว่ามีซูเปอร์โนวานะครับซูเปอร์นาโนนิวทริโนนะครับจากอวกาศไกลโพ้นอยู่นอกกาแล็กซี่ทางช้างเผือกมายังโลกเราดวงอาทิตย์นะครับหลุมดำด้านบนกับหลุมด้านล่างเนี่ยไม่มีอิทธิพลโดยตรงต่อโลกนักแต่ถามว่าการระเบิดมีน้อยลงมีผลทำให้พลังงานแกนกลางโลกเนี่ยหายไปนะครับหายไปงั้นเมื่อหายไปปั๊บเนี่ยเมื่อโลกและพลังงานน้อยลงโลกก็ปล่อยพลังงานที่เป็นเกราะคุ้มครองโลกได้น้อยลงตามไปด้วยนะครับวันนี้สนใจเรื่องของทุ่นนะครับทุ่นมีการกระพริบเตือนที่บริเวณดาวบริเวณโซลคับบริเวณเก่านะครับอยู่ทางด้านของทางด้านใต้ของเกาะชวานะครับโดยวันนี้ครับก็ได้บอกว่ามีการระเบิดเล็กๆน้อยๆแต่ว่าก็ไม่มีข่าวจากนาซาเข้ามาเท่าไหร่นักพลังงานนะครับมีดับเบิลเลเยอร์เข้ามาในทิศทางเส้นทางโดยตรงทางข้างแล้วก็ดูนะครับว่าเรื่องของโคโลกใต้เนี่ยเส้นแนวแสงแม่เหล็กเนี่ยหายไป2เดือนกว่าแล้วนะครับแรงเหวี่ยงของออโรราด้านบนของด้านล่างนะครับที่มีผลขึ้นมาออสเตรเลียอันนี้เอาทีอาจจะบังนะครับแต่ด้านบนดูก็ได้ครับนี่คือประเทศไทยอยู่ตรงนี้นะครับก็ดูว่าณจุดนี้ครับเราพบว่าครับมีรันแสงออโรรานะครับกระจายเกิดขึ้นหลายจุดหลายพื้นที่ผมขออนุญาตอยู่ตรงนี้มาเนี่ยอย่างเคสเนี้ยถามว่าเมื่อมีพลังงานจากนอกโลกหลุดเข้ามาตรงนี้งั้นตรงนี้จะเห็นเหมือนแสงออโรราด้วยนะครับอันนี้ที่รัสเซียก็มีที่กลางทะเลใกล้ช่องแคบแบริ่งก็มีนะครับนี่อลาสก้าอยู่ตรงนี้งั้นถ้าเกิดว่ามันมีพลังงานเนี้ยตกมาประเทศไทยก็ตกได้นะครับถ้าเกิดชั้นบรรยากาศรั่วงั้นการที่ปรากฏแสงออโรราหรือเห็นเมฆสีสันต่างๆนั้นนะเกิดได้ทั่วทุกภูมิภาคทั่วโลกเน้นย้ำนะครับเขาบอกไปบอกนั่นเองดูนะครับพลังงานกระแทกมาเนี่ยย้อนจากหลังไปหน้านะครับนี่ออกด้านข้างออกด้านข้างเนี่ยพลังงานรอบโลกเนี่ยโดนเต็มๆข้างในข้างนอกเนี่ยฮะดับเบิลเลเยอร์ขั้วโลกใต้หายไปความแรงด้านหน้าไม่มีนะครับแต่ความเข้มข้นด้านหลังด้านข้างเนี่ยยังมีอยู่สม่ำเสมอดูเพรสเชอร์น้อยเลยงั้นถามว่าตอนนี้มีเพรสเชอร์น้อยแรงกดดันน้อยทุกอย่างนั้นเป็นหมดโลกเสมือนอ่อนกำลังลงเรื่อยๆเพราะสนามโลกหายไปแกรมมาเลย์วันนี้เข้ามาน้อยแต่คอสมิกเลย์ยังมีเรื่อยๆครับมีหลายสเตชันนะครับที่บ่งบอกการก้าวกระโดดนะครับนี่คือที่ฮาวายเดชั่นที่ฮาวายกวัดดูก็โอเคทะลุขึ้นมาโอเคโอเคนี่ไม่ใช่พอดีนะครับหมายว่ามันเข้ามาอีกแล้วนะอย่างนั้นนะมีเสมือนพลังงาน2แหล่งเข้ามาโลกพร้อมๆกันนะครับนี่คือปรากฏการณ์ดวงอาทิตย์2ดวงพลังงานตกหลายพื้นที่ครับในจอโทรศัพท์อาจจะไม่ชัดแต่คอมพิวเตอร์ชัดเจนกระแสน้ำที่เปลี่ยนไปนะครับมีบางส่วนเนี่ยไปทางโอเรกอนขึ้นไปแคนาดานะฮะแวนคูเวอร์เนี่ยโอเรกอนวอชิงตันแวนคูเวอร์ชิวันเดอร์โทนแนนหรือความถี่โลกครับยังแผ่วต่ำอยู่ต่ำกว่า5นะครับทั่วไปต่ำกว่า5 6เนี่ยนานๆกระโดดทีนึงมีขึ้น10เมื่อ13นะครับแต่ก่อนหน้านี้เดือนกว่าเนี่ยไม่เคยเกิน9เลยนะครับตรงนี้ก็ประมาณ9เศษถามว่าดีไหม
ไม่ดีครับเหมือนคนจะกระชากใกล้ตายตรงนี้ครับคือจุดบริเวณที่บอกว่ามีการรายงานความเปลี่ยนแปลงของระดับน้ำทะเลอย่างเฉียบพลันนะครับเนี่ยตรงนี้เจอบ่อยๆมากนะครับมีภูเขาไฟเยอะมีแรงเยอะพอเราดูรายละเอียดปั๊บเนี่ยเราพบว่าครับกระแสน้ำนะครับนะไม่ลงมาไม่ละครับเอาเป็นอันเป็นว่าปิดไปนะครับดูว่าตรงนี้นะครับมันกระพริบนะครับแถวนี้ก็ไหวแรงๆบ่อยนี่มาดูรายละเอียดปั๊บเนี่ยระดับน้ำเห็นไหมครับมันตกลงจากพันเป็น V shape ถามว่าเยอะไหมก็ประมาณ25เมตรอันนี้ที่ประมาณ56 33นะครับ5กิโล633เมตรตกมาที่5กิโล615เมตรก็คือประมาณ20เมตรถูกไหมครับจาก15ขึ้นไป30ก็คือ15เมตรก็ขึ้นไปหน่อยนึงประมาณ20เมตรอยู่กระแสน้ำนะครับตกหวบมาแล้วขึ้นไปถามว่าตอนนี้มีอะไรสักอย่างหนึ่งต้องมีบางสิ่งบางอย่างอยู่ด้านล่างนะครับทำให้กระแสน้ำอยู่ๆหดหายไปก่อนขึ้นมาอุกกาบาตตกได้ไหมก็มีส่วนแต่ว่าดูจาก V shape ตรงนี้ปั๊บอุกกาบาตตกไม่น่าเป็นนี่ครับเพราะว่าคลื่นกับเพื่อไม่มีเป็นน้ำลดลงอย่างทุ่นน่ะรอหยุดเมื่อถูกดึงลงแล้วปล่อยขึ้นมาใหม่มากกว่างั้นอะไรดึงทุ่นลงนะครับในอันดามันไม่เป็นไรครับยังโอเคตามเสมออยู่นี่คือสิ่งผิดปกติที่กำลังเกิดขึ้นอยู่ไปที่ตกยังลงล่างทางด้านนี้แล้วเฉียงขึ้นหน่อยบ้านบนพระอาทิตย์ขึ้นไปทางด้านนี้นะครับการเปลี่ยนแปลงของโลกชัดเจนขึ้นมาปั๊บมาแถบปาปัวนิวกินีปั๊บเอียงลงแต่จริงโลกเอียงนะครับแต่ว่าการดิสเพลย์ภาพเป็นแบบนี้ฝนสะสมเข้ามาเยอะเรื่อยๆกระแสลมบนเจ็ตสตรีมเห็นมาที่5กิโลเมตรยังอยู่สูงอยู่ส่วนลมล่างที่เซิร์ฟเฟซพื้นผิวเนี่ยก็เป็นจากตะวันออกเฉียงเหนือเข้ามาในอ่าวไทยอยู่ก็ยังมีฝนตกเรื่อยๆครับเน้นหน้าที่มาเลเซียเนี่ยมีปัญหามาซีปัญหาปั๊บน้ำจะเข้าประเทศไทยนี่คือค่าฝุ่น PM 1เน้นย้ำก็คือ PM 1ณตอนนี้นะครับ PM 1นี่จะเล็กกว่า PM 2.5 แล้วถามว่ามันจะอันตรายมากขนาดไหนเพราะ PM 2.5 เนี่ยก็สามารถมีเชื้อโรคเชื้อไวรัสที่เกาะติดมามีผลดูแล้วนี่คือ PM 1นี่มาดูเรื่องของชั้นบรรยากาศรั่วตรงบริเวณนี้ที่เดิมนะครับทำให้โอโซนเนี่ยมีปริมาณเยอะมหาศาลที่อ่าวไทยงั้นสถานการณ์มันฟองงั้นอีกไม่นานครับก็ต้องเกิดพิบัติภัยใหญ่ๆขึ้นมาแน่ที่อ่าวไทยโอโซนนี่คือค่าซัลเฟอร์ไดออกไซด์นะครับอ่าวไทยก็ยังมีอยู่เห็นไหมครับอ่าวไทยยังมีอยู่ไนโตรออกไซด์อ่าวไทยยังมีอยู่ก๊าซพิษไนโตรออกไซด์เนี่ยเยอะขึ้นมากเนี่ยถึงนครสวรรค์ทำไมเยอะมากขนาดนี้อากาศนิ่งมากเกินไปหรือเปล่าภาคอีสานก็มีใช่ไหมฮะไนโตรออกไซด์เกิดจากการเผาไหม้ต่างๆการทำข้องกับข้าวโดนหมดอันนี้ค่า PM 2.5 ทำไมมันเยอะแค่กรุงเทพอ่ะอ่าวไทยก็เยอะเนี่ยอ่าวไทยมีอะไรครับทำไม PM เยอะขนาดนี้ผมเน้นย้ำว่าเพราะแผ่นเปลือกโลกใต้โคลนในอ่าวไทยเนี่ยมีการแตกแยกมีฟอร์อากาศออกมานะครับก๊าซมีเทนออกมาก็เอาฝุ่นเล็กๆเนี่ยออกมาเรื่อยๆก็ขึ้นมาเป็นแบบนี้ความชัดเจนเรื่องของพายุนะครับก็ยังมีมาต่อภาคใต้เรื่อยๆเนี่ยเห็นอยู่ที่ฟิลิปปินส์ใช่ไหมครับตรงนี้ทางบูไนก็มีเหมือนกันเนี่ยเดี๋ยวก็ต้องมาภาคใต้นะ Water World ไม่จบง่ายๆความต้องยินที่บอกครับมีถึงเดือนมีนาคมเน้นย้ำนะครับถึงเดือนมีนาคมบอกซะก่อนว่าไม่ธรรมดาแล้วมีผลต่อการระบาดของไข้หวัดแน่นอนเมฆเยอะแสดงว่าน้ำเยอะนะครับ Water World เน้นย้ำนะครับประเทศอยู่ตรงนี้
เนี่ยงั้นเมฆน้ำเยอะอยู่สักพักหนึ่งครับดาวพุธจะโคจรมาก็มาตรงกับโลกเราก็เจอเรื่องของแผ่นดินไหวใหญ่อีกเช่นเดียวกันอุกกาบาตก็มีมาเรื่อยๆนะครับพลังงานอยู่ห่าง 600,000 กิโลเมตร 700,000 กิโลเมตรมีตลอดเวลางั้นตรงนี้ Facebook ผมเนี่ยคงจะไม่มีอะไรมากนะครับเพราะว่ามาตั้งขึ้นใหม่ก็โดนบล็อกนะครับนี่ก็โดนบล็อกข้อหาว่าโพสต์ข้อความที่ไม่เป็นความจริงเรื่องโควิดเรื่องการกินยาสมุนไพรแก้ได้ก็โดนบล็อกแล้วก็มีเรื่องของปืนอัดลมนะที่นั่นไปผิดมีเดือนสิงหาคมแต่บล็อกตอนนี้ก็ไม่เข้าใจนะครับแล้วก็ไม่เตือนเลยว่าห้ามหรือห้ามขายปืนวันนี้เหรอครับมันก็ไม่น่าใช่นะครับแล้วปืนอัดลมด้วยนะครับไม่ได้ปืนจริงๆแล้วเขาหาทรมานสัตว์แล้วพอมาเปิดเฟซใหม่ก็โดนบล็อกอีกนี่เป็นเฟซที่3นะครับก็ไม่รู้ว่าเขาต้องการอะไรข้อหาอะไรเฟซปกติดั้งเดิมใช่ไหมครับเฟซนี้นะครับงั้นอันนี้โดนล็อกไปทำให้ไม่สามารถให้ข้อมูลได้ซึ่งเป็นเฟซหลักนะครับเป็นเฟซหลักที่เวลาแชร์ต่างๆไปแล้วก็เป็นเฟซหลักๆที่รับข้อมูลนะครับมาจากที่อื่นด้วยนะตอนนี้ก็ทำอะไรไม่ได้เลยก็ไม่เป็นไรครับผมถือว่าเป็นเรื่องของวารกรรมของทุกฝ่ายแล้วผมอาจจะคงหมดหน้าที่ในเร็ววันนี้แล้วนะครับเพราะว่ามาไกลสุดนะครับไกลสุดจริงๆแล้วเนี่ยสุดมากๆแล้วไม่น่าไปได้ไกลกว่านี้แล้วนะครับแล้วก็เรื่องของการหยุดการปิดอันนี้อะไรนะครับขออนุญาตเนี่ยพอมาตั้งเฟซนี่สำรองนะครับก็ถูกบล็อกอีกถูกบล็อกอีกไม่ให้โพสต์อีกก็ไม่ทราบโพสต์ของสายอะไรเหมือนกันนะครับจนสุดท้ายก็มาตรงเนี้ยลองดูว่าแบบนี้จะอยู่ได้แค่ไหนก็ช่วยสนับสนุนด้วยนะครับวันนี้ค่าไฟมาเก็บอีกแล้วนะครับมาเก็บค่าไฟอีกแล้วก็ตอนนี้นะครับตรงนี้แย่ๆนะครับสวัสดีครับ